แล้วค่ะไปดูตลาดหุ้นกันต่อนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปรับตัวบวกได้ตามเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากภูมิภาคของทางอเมริกาค่ะขณะที่ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลงไป50บาทต่อบาททองคำค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นราคาที่สวิงค่อนข้างแรงนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเป็นผลมาจากพูดเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐจะปรับตัวมากขึ้นค่ะ